วันอาทิตย์ที่15กันยายน2567พันตำรวจเอกเฉลิมวุฒิวงเวียงจันทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนายจตุพรมาทนกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและนายอัมพลยุติโกมินผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีรงตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่1สาราการประเรียนวัดไซหน่วยเลือกตั้งที่2อาคารอำนวยการโรงเรียนเทศบาล2วัดปราสาททองหน่วยเลือกตั้งที่3เต็นท์ที่จอดรถโรงเรียนสุพรรณภูมิหน่วยเลือกตั้งที่4สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหน่วยเลือกตั้งที่5โดมรวมน้ำใจวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีหน่วยเลือกตั้งที่6สมาคมตรงห้วงห้วยกวงหน่วยเลือกตั้งที่7แฟดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหน่วยเลือกตั้งที่8โดม70ปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีหน่วยเลือกตั้งที่9เต็นท์ที่ว่างแยกบางไก่ทองหน่วยเลือกตั้งที่10เต็นท์ที่ว่างหมู่บ้านยิ่งรวยเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเขตเลือกตั้งที่1แทนตำแหน่งที่ว่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี